20วิแพลตฟอร์ม2เคลียร์เรท 2% คือปลาพาวไปเลยเหรอปึ้งโอเคสวยอ่ะประมาณนี้อ้าเฮ้ยผมเอาจริงแล้วนะปังไป20วิแล้วยังไงฮะ20วิมันก็แค่ผมว่านะมันจะต้องถีบกระดองถอยหลังพอกระดองถอยหลังแล้วอ่ะมันก็จะไม่ได้คือพอผมเหยียบครั้งที่2แล้วอ่ะคือตัวมาริโอ้มันจะล่วงไปอัตโนมัติเลยไง yeah. ปึ้งนี่มันมีเทคนิคอะไรที่ผมไม่รู้หรือเปล่าวะหรือว่าต้องใช้พาวมาเคาะตรงนี้ปึ๊บน่ะเห็นปะเฮ้ยผมทำอะไรวะเดี๋ยวมันใช่แล้วอ่ะทำไมเมื่อกี้ผมสามารถแบบเมื่อกี้ผมสามารถเหยียบได้2จังหวะเหมือนว่าจะเริ่มทำได้แล้วแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่ได้เฮ้ยหรือว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งวะถ้าเกิดว่ากดกระโดดตำแหน่งพอดีเออตำแหน่งผมกดกระโดดตำแหน่งตรงที่เป็นเหรียญนะเออซึ่งมันพอดีมันสามารถกดได้อีกสเต็ปมึงแสดงว่าเกมนี้เรื่องของตำแหน่งเนี่ยมันมีผลอยู่นะเดี๋ยวนะเอาตัวได้อยู่ไหมได้อยู่ฟาดเอาหุบไปเหรียญยังพอดีสตาร์ทแม่งครึ่งชั่วโมงแล้วกูยังไม่ผ่านเลยไปดูกันอ่ะไอ้ฮิทีนี้แล้วกระโดดง่ายถ้ากดค้างเลยเนี่ยมันจะไม่สูงถ้าเกิดว่ากดกระโดดตอนที่มาริโอลอยตัวขึ้นเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดว่ากดกระโดดตอนที่มาริโอลอยตัวลงไม่ได้ได้อย่างเดียวคือจะต้องกดกระโดดตอนที่แบบเหยียบบนสปริงอะเห็นปะถ้าเกิดว่ากดกระโดดตอนที่เหยียบบนสปริงอะมันจะได้สูงโอ้ยไปลุยกันต่อคือมันจะมีจังหวะให้กระโดดอยู่ซึ่งมันจะต้องเป๊ะไอ้ตรงกระดองตรงนี้แม่งกระนานอยู่กว่ากูจะผ่านมาติดสปริงอีกเฮ้ยสบายมันกดพอดีแล้วนะน่าอะไรวะเดี๋ยวหรือว่ามาริโอคนละภาควะก็ทำได้นี่แล้วทำไมตอนเล่นจริงมันไม่ได้วะมาจากไอ้กระดองตรงนี้ที่ว่ายากๆเนี่ยแม่งกลายเป็นง่ายไปเลยนะป้ายใช่สวยสวยมาตรงนี้ปึ๊บปล่อยไปไปว้าวโอ้โห18วิทุกคนรักษาสุขภาพสมองบ้างเล่นตะด่านยากเกินมาThank you.
ฉันจะไม่ยอมให้นายตายในด่านนี้ขอให้สนุกอย่างงั้นเหรองั้นผมจะตายให้ได้เลยเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ผมตายในด่านนี้นะทุกคนแสดงว่าลงไปเก็บเนี่ยไม่ตายแน่นอนเออยังไงก็ต้องลงไปเก็บจึ๊บไม่ตายเว้ยกูว่าแล้วเชียวมันบังไว้หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรด่านนี้เอาไปไหนไม่ได้เลยฮัลโหลไม่ตายเว้ยเพราะว่ามันมีบันไดขวางอยู่กระโดดข้างบนก็ไม่ตายเฮ้ยขึ้นด้านบนไม่ตายอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ตายต้องตายให้ได้ต้องตายให้ได้เลยยิ่งบอกว่าไม่ให้ตายนี่อยากจะลองตายดูสักทีไม่ได้วะยังไงก็ลอยมาด้านล่างก็ไม่ตายอันนี้จะไปรออยากตายเว้ยไฟเนี่ยไม่ตายน่ากูว่าละเชียวว่าต้องมีกล่องอยากตายเมื่อกี้มีอะไรมาขวางวะลงตรงนี้ไม่ได้เว้ยถ้าไปด้านนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ฮัลโหลแสดงว่าด้านบนก็ไม่ตายน่ะว่าละเชียวอันนี้ก็ไม่ตายตัวพีเหรอพอปล่อยตัวพีแล้วจะมีอะไรมาขวางวะฮะอะไรวะนี่เขาไม่ยอมให้ผมตายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหันหลังผีจะได้มาหาด้วยผีไม่มาหาติดอะไรวะโอ้โหเลเซอร์ทะลุอันนี้ไม่ได้แล้วผีก็ไม่เดินมาหาด้วยด้านบนไอ้ไอ้พี่ไอ้พ่อมดยิงกูหน่อยพ่อมดก็ไม่ยอมยิงด้วยด้านล่างต้องตายแล้วแหละไม่มีอะไรมาขวางด้วยทำไมไม่ตายวะก็เหยียบหนามชัดๆเนี่ยโอเคไปด้านล่างแล้วก็มามุดโผล่ตรงนี้ไม่โดนวะมันไม่โดนนะทุกคนมาสิมาเฮ้ยข้อตรงนี้เป็นป่าอะไรยังไงก็ไม่น่าตายเมื่อกี้โอเคแล้วไปตรงนี้เอ้ยมาตรงนี้ก่อนดีกว่าต้องตายแน่เลยนี่ไงกูไม่ตายอีกแล้วขึ้นมาตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวรอดาวหมดเอาสิเมื่อไหร่ดาวจะหมดล่ะเฮ้ยมาแล้วไปกูไม่ขึ้นเอ้าไม่กล้าคูป้ากลายเป็นอัพซะงั้นขึ้นด้านบนก็ไม่มีอะไรเลยเอ้าจบแล้วเฮ้ยแล้วไงจุดที่ตายแฮปปี้ฮาโลวีนหลีกเลี่ยงหนามนะขอให้สนุกอ่ะมาถึงก็ได้อัพเลย3ตัวสำหรับด่านนี้เนี่ยมีเคลเลตอยู่ที่ 4% นะทุกคนไหนว่าฮาโลวีนอ๋อเขาแบบขอให้มีความสุขวันฮาโลวีนเฉยๆหรือเปล่าได้แล้วเช็คพอยต์แต่ว่าธีมของด่านมันก็อยู่ในฮาโลวีนอยู่เหมือนกันเป็นบ้านผีสิงกระโดดล้อตรงลูกศรและกระโดดหมอบกระโดดเฮ้ยมันง่ายไปนะโอเคเช็คพอยท์ที่2ได้อยู่นี่ไงนี่ไงผีไล่กัดตูดอยู่ไปว้าวมารอบนี้แหละน่าจะผ่านแน่นอนทุกคนยิงไปกระโดดโอเคสวยเรียบร้อยเห็นหน้าปกมันน่าสนใจดิเป็นลิฟสปากระโดดทำไมอ่ะพุ่งตรงไปเลยโอเคเป็นลิฟสปาแล้วทำไมตัวนี้ไม่กระโดดแล้วฮึบมาทุกคนสติพร้อมมือพร้อมกระโดดไปข้อไปหนึ่งทีตรงนี้กระโดดไปนิดนึงข้อไปก็ไม่ถึงโอเคมากระโดดตรงนี้นิดนึงตรงไหนกระโดดเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม